ในคลิปนี้ลุงแมวก็จะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับมินิเกมตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Frame Fighter ซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Frame Fighter เป็นมินิเกมแนว 2D Fighting ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก Twitter Post ของ Local Crazy สมาชิกเทโนท่านหนึ่งในเกม Warframe โดยการที่จะเข้าไปเล่นในมินิเกมดังกล่าวได้เนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องนำแต้มเซฟาลอนซีมาลิสจำนวน 50,000 แต้มไปแลกซื้อเครื่องลูโดเพ็กซ์จากเซฟาลอนซีมาลิสที่อยู่ในชั้น2ของรีเลย์มาซะก่อนจากนั้นก็ให้เรานำเครื่องลูโดเพ็กซ์ไปวางไว้ภายในยานของเราเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นเฟรมไฟเตอร์กับเทนโนคนอื่นๆได้แล้วล่ะครับโดยในขั้นแรกเกมก็จะให้เราเลือกตัวละครวอลเฟรมขึ้นมา1ตัวเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้ซึ่งถ้าหากเรายังไม่เคยไปสแกนเฟรมไฟเตอร์แฟลกเมนต์ของตัวละครวอลเฟรมตัวไหนมาก่อนเลยเกมก็จะมีมาให้เราได้เลือกเล่นอยู่เพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นนั่นก็คือ Excalibur Mac แล้วก็ Volt แต่สำหรับผู้เล่นท่านไหนที่ได้ผ่าน Quest The Sacrifice มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเกมก็จะทำการเพิ่มตัวละคร Excalibur Umbra ขึ้นมาให้เราได้เลือกเล่นอีก1ตัวครับโดยวิธีการสแกนเฟรมไฟเตอร์แฟลกเมนต์เพื่อที่จะปลดล็อกตัวละครวอลเฟรมที่อยู่ในมินิเกมดังกล่าวเนี่ยก็จะทำเหมือนกันกับการสแกนแฟลกเมนต์ทั่วๆไปเลยนะครับโดยแฟลกเมนต์จะสุ่มเกิดในภารกิจที่อยู่บนดาวต่างๆตามนี้เลยครับซึ่งการสแกนเฟรมไฟเตอร์แฟลกเมนต์ทุกๆ1ชิ้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปลดล็อกตัวละครวอลเฟรมตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาได้อีก1ตัวและถ้าหากว่าเราสามารถปลดล็อกตัวละครวอลเฟรมมาได้จนครบทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมตกแต่งยานที่มีชื่อว่าเฟรมไฟเตอร์โปสเตอร์มา1ชิ้นซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันเมื่อมาอยู่ในยานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับกลับมาต่อกันที่การเลือกตัวละครกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครวอลเฟรมตัวไหนที่เรามีร่างพรามของมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้งานร่างพรามดังกล่าวได้นะครับรวมไปถึงการแต่งกายของตัวละครที่เราได้ทำการเซตเอาไว้ทั้ง3รูปแบบเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อีกด้วยเช่นกันและเมื่อผู้เล่นทั้ง2ฝั่งได้ทำการเลือกตัวละครวอลเฟรมจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดไปที่ปุ่ม Enter เพื่อที่จะเข้าสู่เกมการต่อสู้ครับโดยปุ่มที่ใช้บังคับตัวละครในเฟรมไฟเตอร์นั้นก็จะประกอบไปด้วยปุ่ม W ใช้กระโดดซึ่งการกดมัน2ครั้งติดต่อกันจะเป็นการกระโดดขึ้นไป2ต่อปุ่ม S ใช้นั่งหมอบปุ่ม D ใช้เคลื่อนที่ไปทางขวาซึ่งการกดมัน2ครั้งติดต่อกันจะเป็นการกลิ้งตัวไปทางด้านขวาปุ่ม A ใช้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายซึ่งการกดมัน2ครั้งติดต่อกันจะเป็นการกลิ้งตัวไปทางด้านซ้ายปุ่ม U ใช้ต่อยปุ่ม I ใช้เตะปุ่ม O ใช้การโจมตีอันหนักหน่วงปุ่ม J ใช้บล็อกการโจมตีของคู่ต่อสู้เพื่อลดความเสียหายที่จะเข้ามาปุ่ม K ใช้จับคู่ต่อสู้ทุ่มซึ่งสามารถทะลุการบล็อกได้และสุดท้ายปุ่ม L จะเป็นการใช้ความสามารถพิเศษของวอลเฟรมตัวนั้นๆซึ่งการที่จะใช้ความสามารถพิเศษนี้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเก็บชาร์จสกิลบริเวณมุมล่างซ้ายของจอให้เต็มซะก่อนโดยผู้เล่นฝ่ายไหนที่สามารถเอาชนะผู้เล่นที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งได้ครบทั้ง2รอบก่อนก็จะเป็นผู้ที่ชนะในเกมนั้นๆไปแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย